พอได้เจอมาบอกผมถึงได้รู้ว่าอาชีพนี้มันสำคัญขนาดไหนวงการนี้สำคัญขนาดไหนผมดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่มีคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะที่ได้มีอาจารย์คนเดียวกันทุกครั้งผมโชคไม่ดีเหมือนทุกคนผมไม่ได้มีโอกาสกำกับแต่ทุกๆครั้งที่เวลาเราไปทำงานที่ไหนก็ตามกับกองไหนก็ตามจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามคำสอนที่หม่อมสอนสิ่งที่หม่อมทำให้เห็นจะทำให้ผมมั่นใจเสมอจะทำให้ผมไม่ลืมว่าผมเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทำให้ผมรู้ว่าการแสดงจะทำให้ผมเป็นใครก็ได้ที่ผมอยากเป็นต้องขอบคุณหม่อมน้อยมากแล้วก็ฝากถึงเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนักแสดงทุกๆคนช่วยกันทำให้หนังเรื่องนี้ถึงหูถึงตาคนดูให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นงานที่หม่อมรักมากแล้วก็แม้ท่านตอนที่หม่อมไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้นะครับตอนที่ไปเยี่ยมท่านก็ยังฝากถึงงานชิ้นนี้ท่านรักงานของท่านมากจริงๆและขอให้ทุกๆคนทั้งที่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาตั้งใจรักในอาชีพของเรานะครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับขอบคุณของน้องนะครับคุณปอนุครับอาจารย์น้อยหรือหนุ่มน้อยหรืออาน้อยของพวกเราไม่ต้องพูดถึงความตั้งใจทำงานหัวสมองที่คิดแต่เรื่องงานแม้กระทั่งบทอยู่ก็ยังแอคชั่นพร้อมนะใครเยี่ยมก็จะให้แสดงให้ดูที่ต้องพูดถึงมีงานอยู่ในหัวสมองตลอดมูลเหตุของการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากอาจารย์น้อยพูดกับผมเรื่องสิทธิ์พวกเราทุกคนว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยหรือแม้แต่ละครไทยมันต่ำลงมันอ่อนแอลงทุกทีซึ่งอ่อนแอยังไงต่ำยังไงไปดูในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นี่คือสาเหตุที่ท่านทำเรื่อง Six Collector ในความที่มีวิญญาณของครูแล้วก็ท่านทำหนังที่ต้องทำหนังสอนกับคนทำละครและทำหนังให้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสั่งสอนถึงนักแสดงด้วยอะไรด้วยเรื่องนี้จะให้คำตอบทั้งหมดวันนี้ทุกคนจะสังเกตว่าทำไมคนใหม่เยอะขนาดนี้ทำไมดาราเยอะขนาดนี้ทั้งหมดคือคนรู้จักลูกศิษย์ของคนชื่อผมน้อย